พริกแม่จิ๋มนะใบเหลืองค่ะต้นโซไม่ออกดอกออกผลและแม่จิ๋มก็จะตัดแต่งกิ่งออกให้หมดเลยค่ะทุกคนเกลี้ยงเลยนะคะหลังจากนั้นก็10ถึง15วันนะใบใหม่เขาเริ่มแตกออกมาแบบนี้เลยก็บำรุงด้วยสูตรนี้ยิ่งโตเร็วมากๆเลยค่ะแถมปลอดโรคไร้แมลงรบกวนเตรียมน้ำสาวข้าวเลยค่ะ1ลิตรตามด้วยน้ำส้มกวนไม้นะคะ1ฟ้าหรือว่า1ช้อนผงชูรส1ช้อนสารจับใบน้ำยาล้างจานค่ะ1ช้อนคนนี้เข้ากันใส่กระบอกฉีดไปฉีดพ่นตามใบตามกกตามก้านหรือว่าราดรดลงดินได้เลยค่ะใช้สัปดาห์ละ1ครั้งใช้ได้กับพืชทุกชนิดค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้แม่จิ๋มมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ปลูกพริกนะคะฟื้นฟูต้นพริกใหม่ๆอยากจะให้เขาโตเร็วๆนะคะมีดอกมีผลไวๆนะคะมาใช้สูตรนี้กันพร้อมกับป้องกันกำจัดศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรานะคะใบเหลืองใบจุดใบด่างต่างๆค่ะพร้อมกับเร่งดอกเร่งผลในสูตรเดียวจบเลยป้องกันมดหนอนแมลงเพียได้ด้วยนะคะทุกคนทำอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมค่ะแล้วก็ทำพร้อมกันเลยนะคะมาดูวิธีทำกันเลยนะคะแม่จิ๋มก็เตรียมน้ำสาวข้าวไว้แล้วแหละนะคะ1ลิตรค่ะหรือถ้าใครใช้มากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็ใช้น้ำส้มกวนไม้ค่ะ1ช้อนแม่จิ๋มก็จะกะเอานะคะผงชูรสนะคะ1ช้อนน้ำยาล้างจาน1ช้อนตอนนี้เราก็ได้ปุ๋ยบำรุงเร่งการเจริญเติบโตเร่งการแตกยอดใบนะคะพร้อมกับป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆใบหยิกใบงอใบเหลืองแล้วก็กำจัดศัตรูพืชมดหนอนเพี้ยแมลงนะคะทุกคนไม่ต้องหมักนำไปใช้ได้เลยบำรุงพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับได้ทุกชนิดค่ะน้ำส้มควันไม้นะคะเขาจะมีฤทธิ์ช่วยป้องกันหนอนแมลงได้ด้วยนะคะเพี้ยแป้งเพี้ยไฟไรแดงค่ะวิธีการใช้น้ำจิ๋มก็จะเติมน้ำลงไป 1-2 ลิตรนะคะแล้วก็ปุ๋ยที่เราทำเมื่อสักครู่ค่ะลงไปเลยจะราดรดลงดินหรือว่าฉีดพ่นทางใบได้เลยค่ะวิธีใช้นะคะแม่จิ๋มก็จะใช้ฉีดพ่นทางใบเลยค่ะทั้งบำรุงแล้วก็ป้องกันโรคที่เกิดกับต้นพริกที่ปลูกในกระถางนะคะใช้กับพืชชนิดอื่นได้ค่ะพริกก็จะติดดอกออกผลดกต้นแข็งแรงนะคะแตกยอดใบเป็นพุ่มเพียงสัปดาห์หนึ่งครั้งนะคะลองนำวิธีนี้ไปทำใช้ได้เลยค่ะปลูกกะเพรานะคะราดรดลงดินได้เลยทำให้ดินดีเร่งการเจริญเติบโตช่วยกำจัดเชื้อราในดินนะคะทำให้ใบใหญ่ใบเขียวงามค่ะเร่งการเจริญเติบโตสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะคะใครปลูกมะนาวแล้วใบหยิกใบงอนะคะมีหนอนมารบกวนนะคะใช้สูตรนี้ฉีดพ่นได้เลยค่ะช่วงเย็นๆค่ำๆแก้โรคแคงเกอร์กระตุ้นการออกดอกค่ะเป็นสูตรปุ๋ยและป้องกันกำจัดมดหนอนแมลงเพี้ยง่ายๆค่ะทุกคนนำไปทำใช้ได้เลยนะคะกุหลาบแม่จิ๋มนะออกดอกดกมากๆเลยค่ะทุกคนใบเขียวงามค่ะไม่มีมดน้อนแมลงเพียรบกวนเลยนะคะฉีดพ่นเลยค่ะใครปลูกกุหลาบไว้ที่บ้านนะคะเจอปัญหาเหมือนแม่จิ๋มไหมนะคะเพียไฟชอบเล่นงานกุหลาบแม่จิ๋มมากเลยนะใบเขาจะม้วนๆหยิกๆแล้วก็ไหม้ค่ะทุกคนแล้วก็มีหนอนมีบุ้งนะคะเจาะกัดกินใบเป็นรูๆเลยแม่จิ๋มก็จะใช้สูตรนี้อีกหนึ่งสูตรค่ะในการดูแลกุหลาบที่บ้านมะลิแม่จิ๋มกำลังออกดอกตูมค่ะทุกคนแต่เห็นอะไรมีขาแมลงมาเกาะตรงขั้วดอกนะคะทำให้ดอกร่วงได้ค่ะทุกคนมดหนอนแมลงเพี้ย
แล้วก็ใบจุดใบด่างใบเหลืองที่เกิดจากเชื้อราค่ะทำให้มะลิของเราหยุดชะงักการเจริญเติบโตและดอกร่วงไม่ออกดอกได้ค่ะแม่จิ๋มก็ใช้วิธีนี้สูตรนี้ฉีดพ่นไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะคะตั้งแต่ดอกตูมเล็กๆหรือไม่ก็มีใบที่เขาแตกออกมาใหม่ๆเลยเพื่อป้องกันไว้ก่อนค่ะมีหลายท่านเข้ามาถามแม่จิ๋มนะว่าดอกมันเป็นสีม่วงๆเนาะแล้วมันก็ไม่บานเลยค่ะแม่จิ๋มเกิดจากอะไรนะคะก็คือหนอนชอนดอกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันฉีดพ่นไว้ตั้งแต่ดอกตุ่มเล็กๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนนอกจากกำจัดศัตรูพืชแล้วนะคะสูตรนี้ยังช่วยป้องกันนะคะไม่ให้หนอนมดเพี้ยแมลงต่างๆมารบกวนต้นไม้ของเราด้วยนะคะสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดค่ะสูตรนี้ยังช่วยกระตุ้นการออกดอกออกผลสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ปลูกพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับไม่ออกดอกออกผลด้วยนะคะทุกคนแม่จิ๋มมองว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการปลูกดูแลต้นพริกพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับที่บ้านกันทุกคนค่ะแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะเป็นสูตรปุ๋ยบำรุงต้นไม้พืชผักสวนครัวง่ายๆค่ะทุกคนไม่ต้องหมักให้เสียเวลาด้วยนะคะพร้อมกับป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้ด้วยอย่าลืมนำสูตรนี้ไปบำรุงพืชผักสวนครัวที่บ้านกันนะคะแม่จิ๋มมองว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคุณ Channel ด้วยนะคะทุกคนวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ